ทนายเดชาบอกเลยกระติเจอคุกสามเดือนแต่ไม่ติดจริงเชื่อแต่งโมนิดาเฮียนจริงล่าสุดทนายเดชาได้ลฟ์สดผ่านทางเฟซบุ๊กระบุคดีแต่งโมใกล้จบแล้วซึ่งมีผู้ต้องหาสองคนมาพบพนักงานสอบสวนคนแรกคือนายจ๊อบให้การปฏิเสธว่าไม่ได้ทิ้งขวดวาแก้วไวาไม่ได้ทำลายหลักฐานจากนั้นกระติมาพบพนักงานสอบสวนมากับเพื่อนผมศิรระเจนจาคะให้กระติให้การรับสารภาพตลอดทุกข้อกล่าวหา ที่ผ่านมากระติกให้การหลายครั้งครั้งแรกให้การตามคําแนะนําของทนายทนายต,าต่างๆว่าต้องให้การเหมือนๆกันบิดเบือนข้อเท็จจริงด้วยให้การที่ไม่เป็นความจริงมีคนคอยเสี้ยมสอนเป็นนักกฎหมายทนายความซึ่งตอนนี้คงจะรู้แล้วว่าเป็นใครแต่ผมคงไม่ต้องไปบอกว่าคุณซื้อที่สอนให้การเท็จเป็นใครรู้กันหมดแล้วตำรวจรู้หมดแล้วแต่เราพูดไม่ได้นักกฎหมายชุดแรกเป็นคนเสี้ยมสอนครั้งแรกพูดเท็จหมด คุณกระติกก็แชรหมดวันนี้และก็รับสารภาพวันที่5เมษายนพนังกงานสอบสวนจะส่งฟ้องที่ศาลแขวงนวนทบุรีรับสารภาพอย่างมากก็ติดคุก3เดือนรอการลงโทษบำเพ็ญประโยชน์เสียค่าปรับติดหน่อยจบทนายเดชาธิ่ใบผมยกมือไหว้บนบานวิญญ,ญาณน,น้องแตงโมต้องช่วยพี่ช่วยตำรวจช่วยแม่ดลบันดาลให้ผู้ต้องหารับสารภาพวันนี้ประสบความสำเร็จแสดงว่าวิญญ,ญาณแตงโมเฮียนจริงๆผมสาบแช่งถึงวิญญ,ญาณน,น้องแตงโม ใครมาด่าผมระวังนะจะโดนหักคออาจจะไม่เจเริญก้าวหน้าในหน้าที่วันนี้มีพระเอกขี่ม้าข่าวชื่อเซียระพาผู้ต้องหาคนสำคัญมาสารภาพทนายเดชาระบุขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ